มาดูกันต่อเกม2ครับผมรับสลับฝั่งกันครับเกมที่แล้วเป็น RTC Dollenger เกมนี้เป็นวัตสัน Dollenger เล่น Dollenger 2เกมเลยว้าวแล้วก็เกมเมื่อกี้เนี่ยไอตอนที่ไอทีม Shopee มันกด Dollenger มาใช่ไหมมันแบนไลแคนเพราะมันกลัวโดนแก้เว้ยเกมนี้ก็สลับฝั่งกันแล้วก็ได้เห็นไลแคนแล้วไลแคนเป็นเคาน์เตอร์ Dollenger แล้วเป็นซิกเนเจอร์ของ Saberlightคือ Saberlight มาเล่นไลแคนแบบเล่น1ต่อ2ได้อะเล่นโซโล่เล่นดีมากคิดมันชอบเล่น Street Breaker ช่วงนี้ฉะนั้นฮีโร่ที่ Shopify กดมาเนี่ยคือเห็นหน้าคนเลยฟายฟินิกคิด SB Arbet Lerchak Saberlight ไลแคนลาสต์พิกให้ท่าน RTC เดิมๆEntity เกมนี้เทียนซับ4ดิสลับ5ดอลแครี่เดดโปรเฟตยังไม่รู้ตำแหน่งแต่คิดว่าน่าจะเป็นเดดโปรเฟตออฟส่วนแครี่ของ Shopify ที่น่าเล่นคือบอดซีเกอร์พอฟินิกมันไม่แบกเลนแครี่ต้องแบกเลนเองฉะนั้น Choice Carry จะมี CK กับ Bot Seek แต่ว่าเลนเจอ Red Prophet มันต้องมีเติมเลือดของตัวเองถ้าเติมเลือดไม่มากพอมันแพ้เลน DP ฉะนั้น Bot Seek ก็ดีกว่าแปร Bot Seek ทำไมกด Dollenger มาใส่ SB ทำไมเราต้องกลัว SB ถ้าเราคิดว่าเราเล่นฮีโร่ตำแหน่งสไนเปอร์แล้วต้องกลัว SB เราก็เล่นไม่ได้แล้ว SB จะชาร์จมาใส่เราได้ก็ต่อเมื่อแมปเราเสียเปรียบเพราะว่าทีมฝั่งตรงข้ามเขาได้เปรียบกว่าเราแล้วถ้าฝั่งตรงข้ามเขาไม่ได้เปรียบอ่ะจะเล่นตัวได้อะไรก็เล่นไปเถอะสุดท้ายมันก็มาจมกองตีนดอลเลนเจอร์อยู่ดีอ่ะSP มันไม่เล่นง่ายๆแล้วจะชาร์จดีๆอ่ะคือแบบโอ้โหต้องมาจากมุมมืดศัตรูแบบขัดไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่ฮีโร่ที่เล่นง่ายเลยนะยิ่งเจอดิสรัปเตอร์อย่างเงี้ยโอ้โหชาร์จเข้ามาดิสรัปกิมออกจบเลยแต่ผมมองว่าเวลามันมามันต้องมาคู่กันเว้ยก็คือไลแคนกับ SP ดิสรัปมันกิมได้แค่ตัวเดียวยังไงมันต้องมีตัวนึงอ่ะที่ถึงดอลเลนเจอร์ดรัฟช็อปปี้ไฟนี่เหมาะกับฝั่งเรเดียนเลยไลแคนเลอแชกตัวตีบ้านทั้งนั้นวูดเดอะเฮกโอ้ยเจออะไรแปลกๆแล้วอยู่ดีเออร์ซ่าโผล่มาเฉยเลยอ่ะแล้วแบบวูดเดอะเฮกอะไรวะ2แครี่อ่ะเฮ้ย Shopify ban Ember กับ Bad Counter Lerchak ban Ember อันนี้ standard ban เพราะว่าดับ Shopify ไม่มีตัวจับเลยดีจริงเหรอวะเพราะว่าไอ้ Shopify อ่ะสกิลจับไม่มีเลยนะด้วยความที่ Shopify skill จับมันไม่มีอ่ะแปลว่าถ้า entity มันกดตัวพิวๆมาไอ้พิกสุดท้ายที่มันกดอ่ะมันจะฟรีมากโอ้โหแล้วเป็น Dollenger mid lane อ่ะ Shopify กด CK มาดับเอเนตี้ดูเล่นยากนะเกมเนี้ยเพราะว่าไอ้2แครี่นั่นแหละแต่ว่ามันอยู่ได้อ่ะฮะความต่างระหว่างดอลเลนเจอร์กับเออร์ซ่าเป็นยังไงบ้างเออร์ซ่าฆ่าได้ในเลน
แล้วก็ถ้าเอาดอเรนเจอร์ไปเล่นกับ Disrupt มันยืนชนให้ไม่ได้คราวนี้มันกลายเป็นจะเล่นเออร์ซ่ากับ Disrupt จะเป็นเออร์ซ่ากับเทียนก็ได้หมดเลยแต่ผมน่าว่าน่าจะเป็น Disrupt เพราะว่าเทียนต้องยืนชนให้ DP มันต้องการซับ4มายืนชนเลนให้แต่ผมไม่ชอบดาร์ฟเอนติตี้นะเอนติตี้แม่งชอบแบบจะเก่งก็เก่งเพราะดาร์ฟเว้ยจะระเบิดก็ระเบิดเพราะดาร์ฟซึ่งเกมเนี้ยก็น่าจะระเบิดเพราะดาร์ฟมิดเลนมันทำเกมไม่ได้แต่มันทำคีปได้ผมก็เลยมองว่าไอเอนติตี้มันน่าจะโฟกัสเรื่องทำคีปซะมากกว่าทำไมได้ถึงได้เปรียบกว่าก็ได้มันฟาร์มเก่งกว่าคุณอยู่เรเดียนคุณต้องเอาโลชานนั่นคือสำคัญคุณต้องเอาโลชานคุณต้องแมปคอนโทรลมากกว่าก็ในเมื่ออยู่ดายมันทำอะไรก็ได้อะวิธีชนะมันเยอะกว่า learn from best อะไรวะมันคุยอะไรกันแป๊บนึงบอกว่า good luck to everyone including Dima this game Dima คือใครวะแต่จริงๆกรีฟดีนะเอเจอเอนดิตี้เนี่ยเอนดิตี้ไม่แบบฟิสิคอล3ตัวเลยแต่ถ้าซื้อกรีฟต้องเป็นฟินิกซ์ซื้อฟลายมันชอบเล่นฟินิกซ์มากเลยมันแบบเป็นซิกเนเจอร์ฮีโร่มันตั้งแต่ยุค OG แล้วคิดภาพตามง่ายๆที่เมื่อกี้เอในแชทถามอะเวลาคุณเล่นแล้วคุณมันมีวิธีชนะเยอะมันก็ดีกว่าวิธีชนะน้อยๆป่ะนั่นแหละเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมดายมั้งดีถ้าคุณอยู่ฝั่งเรเดียนคุณดาฟมาแล้วตีโลชานไม่ได้คุณก็ไม่ใช้ประโยชน์จากฝั่งตัวเองถ้าคุณดาฟมาแล้วคุณไม่เล่นบุกไวคุณก็ไม่ใช้ประโยชน์จากฝั่งตัวเองในขณะที่คุณอยู่ฝั่งดายคุณจะเล่นไวก็เล่นได้คุณจะเล่นช้าก็เล่นได้เล่นได้หมดทุกอย่างคุณที่แจ้งให้ทราบถึงไม่อยากจะทราบก็ตามมันไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเว้ยมันอยู่ได้เว้ยมันไม่ถึงขนาดแบบว่าต้องเออร์ซ่ามาทำเกมอะไรเงี้ยผมเลยมองว่ามันแค่โฟกัสทำคลิปก็พออ่ะนี่คือสถานการณ์ในเลนนะเว้ยแต่นี่คือเซเบอร์ไลท์ไลแคนครับมันจะเป็นแบบนี้เว้ยผมดูไอ้เซเบอร์ไลท์ไลแคนหลายครั้งละเป็นไลแคนที่ดีที่สุดในยุคนี้เพราะว่าคนอื่นเขาไม่เล่นกันเรามาเล่นแบบเหมือนนึกถึงสมัยก่อนอะถ้าใครเคยดู Dota ยุค TI 3 Admiral Bulldog LD Offlane เนี่ยแหละมาเล่นแบบนี้แหละที่บอกว่ามาเล่นโซโล่1ต่อ2ได้ก็มันเอาลูกตัดคีปอะไม่ต้องมีซับตัดคีปอะมันเล่นเอาลูกตัดอย่างเดียวคือเลนเนี้ยถ้าไม่มีเทียนอยู่นะไอ้เดดโปรเฟตเวล1นี่เล่นลำบากละต้นไม้ก็โดนตัดไฟซื้อขวานมาการดิซี่ช่วยกันตัดต้นไม้เทียนก็เล่นลำบากรอ DP เวล3อ่ะพอจะยืนเลนได้ใช่มันก็สนุกดีนะไอ้ออฟเลนแบบอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเชื่อว่าออฟเลนเพลเยอร์หลายๆคนถ้าให้ย้อนกลับไปเล่นยุคแบบโบราณแม่งก็คงไม่อยากจะเล่นแล้วล่ะมันทรมานเกินไปพยายามจี้เขานะเพราะเพิ่งเวล2ดูเลือดเขายังเบาอยู่เนี่ยดูเลือดตอนนี้เวล1วีละ25ถ้ามันไปถึงเวล3ได้มันจะแรงขึ้น2เท่าเลยจาก25เป็น50แล้วคราวนี้จะแบบยากทันทีส่วนเลนกลางครับผมตัวเลนเจอร์เจอเลอร์แชกคราวสุดท้ายที่เห็นคนเล่นดอลเลนเจอร์เลนกลางก็คือท็อปสันนะเอาแค่แบบเรื่องเทรดเลนกันนะคือดอลเลนเจอร์มันก็มีแค่ตีคีปอะไอเลอร์แชกนี่คือแบบสเปลโป๊กอะแล้วข้อเสียของดอลเลนกลางเลยคือมันแบบมันไม่ใช่ตัวซื้อขวดเว้ยมันไม่มีซัสเตนอะไรนอกจากแบ
ซื้อแทงโก้มาเติมหรือไม่ก็ต้องซื้อฮีลิ่งซอฟมาเติมเหมือนที่แชทเคยถามไปก่อนนะเนี่ยดูดิเนี่ยเล่นกลางสวยมากมันคือตัวเวทเว้ยดูดิเขาซัดเกือบตายอ่ะแต่คุณทำได้แค่ตีคีบอ่ะแล้วเลอแฉกมันคูลดาวน์สกิลน้อยด้วยเลเวลคูลดาวน์แบบแป๊บเดียวเนี่ยมันกลายเป็นฉากแบบอาเบดโซนเลนยับยับข้างบนวัดสันคิวคริตได้ผมเริ่มรู้สึกถึงว่าทำไมเราต้องมีคริตอยู่ที่เลนบนด้วยคือเหมือนกับว่าเซเบอร์ไลท์มันก็เล่นของมันเองได้ไม่ต้องมีคริตก็ได้เลนล่างเป็นเลเวล3แล้วถ้าคาตาวมิมันเน้นเลนนี้มากนะก็อัพรีซี2มาแล้วก็จะโคตรฟื้นเลือดเลยตัวเอข้างบนเนี่ยอ่ะกงจับหมาวัดสันเวล3ซื้อเอาไปนอกมาครับเซเวอร์ไลท์พยายามจุกแล้วมันเป็นตัวตีประชิด2ตัวด้วยคือเข้าทางเอเออร์ซ่าหมดเลยเออร์ซ่าชอบผมชอบ ASB ซับ4นะแบบว่าเล่นสนุกดีไม่เหมือนฮีโร่ในเมตายุคนี้แต่ถ้าจำไม่ผิดอ่ะมันกดมาก่อนเทียนนะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเทียนไม่ชอบ SB เพราะเทียนอยู่ในต้นไม้ SB ก็ชาร์จเข้ามาได้เลนล่างอาการเริ่มบอกแล้วนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมมันถึงควรจะเป็นบอทซีเกอร์เว้ยเพราะ CK อ่ะไอ้สกิลดูดเลือดมันอ่ะมันเป็นดวงเว้ยแต่ถ้าเป็นบอทซีกมันลาสคีปได้มันก็ได้เลือดบอทซีกมันเลยดีกว่าเวลาเลนเจอเดธโปรเฟตเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนที่ผมบอกอะว่าอย่าไปจำว่าฮีโร่ A เคาน์เตอร์ B แต่เราต้องรู้ว่าเคาน์เตอร์เพราะอะไรเหมือนที่ผมบอกว่าเนี่ยเขาเอาบอทซิกมาเคาน์เตอร์ได้โปรเฟตนะเพราะอะไรเพราะมีฟื้นเลือดคุณก็ต้องหาฮีโร่อะไรก็ได้ที่มันฟื้นเลือดดีๆกว่าได้โปรเฟตมาแค่นี้คุณก็เล่นไม่แพ้ได้โปรเฟตละได้ดูดเลือดมา1ชาร์จแล้วจะฆ่า DP อย่างเงี้ยก็ต้องรอ DP จ่ายดูดเลือดก่อนถ้าชาร์จ DP อยู่เลือดหมดก็พอได้DP เหลืออีก1ชาร์จดูดชาร์จที่2แล้วก็วิ่งออกแล้วเดี๋ยวทำซ้ำแต่ไอการที่วิ่งเข้าไปแลก2ชาร์จดูดเลือดมานี่ก็คือเบอร์เลือดตัวเองไปยับๆเหมือนกันนะเลนกลางตายแล้วเรียบร้อยนั่นแหละครับอาเบดคีป30แล้วเป็นตัวอย่างที่ว่าทำไมเราถึงไม่ควรเอาแครี่มายืนฟาร์มเลนกลางนะส่วนคลิปที่ไม่มีประโยชน์ที่เลนบนทำอะไรไม่ได้ก็ลงมาช่วยเลนล่างแล้วตอนนี้แต่ว่าเจอพลังฟื้นเลือดของเทียนซึ่งอัพรีซีสองมาก็เลยฆ่าเดธโปรเฟตไม่ได้เลนบนก็ปล่อยไรแคนโซโล่ไปโอ้ชาร์จมาจากข้างหลังทะลวงโดน2แล้วดูเดธโปรเฟตแม่งตายยากตายเย็นมากโดนซันตายเป็นเวทตายคู่เลยตรงนี้3รุม2อะแต่ไรแค่มันไม่ได้ฮิตเท่าบีสมาร์ทอะบีสมาร์ทซ่อมเก่งกว่าบีสมาร์ทมันใช้สกิลซ่อมได้ผมชอบไรแค่เซตนี้ดีนะเนี่ยคือปกติเราจะเห็นร่างหมาป่าไรแค่เฉพาะตอนแปลงร่างใช่ไหมนี่คือแบบมันใส่หน้ากากหมาป่าตั้งแต่ตอนเป็นร่างคนเลยวะจริงๆอาจจะมีเซตนี้มานานแล้วแต่เพียงแค่ว่าไลแคนไม่ใช่เมตาเราก็เลยไม่ได้เห็นไลแคนเลยทำไมนะรูปโปรเซเบอร์ไลท์อ๋อเป็นรูปในนี่เป็นรูปใน YouTube มันอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีได้ไหมว่าทำไมถึงไม่ควรกดแครี่มาเล่นเลนกลางส่งไปเพื่อนๆของคุณดูเนี่ยอย่างคริสเขาชาร์จมาจากข้างหลังเนี่ยเขาแบบเล่นสปริตเบรกเกอร์แบบถูกต้องเลยนะเว้ยเล่น SP มันต้องชาร์จมาจากมุมที่คาดไม่ถึงอันนี้ก็เหมือนกันเบสิก SP 101ใครแม่งชาร์จใส่หน้าตรงๆนี่คือไม่ใช่นะโดนเปียโดนตันดีโอดิซับมาช่วย SP ชาร์จมาใหม่ครับผมพอลอกกิมไปแล้วบินลอกกัสอีกอาเบดเข้ามาจะเปียให้ได้ส่วนคิดโดนป้อมตีตายอาเบดอ้อมมาจากข้างหลังสโลสันแต่สันไม่โดนซอมซอมเมอร์เอาแล้วเจอนักธนูไคแล้วครับไคม้ากงจับหมาเอาชิปหาย
มาได้ตายดับเบิ้ลคิวสตอมสตอมเมอร์เฉยเฉยเลยมาดูหน่อยสิ2คิวเป็นไงบ้างโอ้ย That's why นั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไม Dota 2ยุคนี้ถึงเล่นแบบทันด้าครับคุณเห็นเงินไหมได้มา2คิวเป็นไงบ้างโอ้โหเงินตามอยู่ดี500คิว is fucking nothing คุณไม่สามารถเล่นแบบท็อปสันยุคโบราณได้คีปไม่เอาเลยเอาแต่คิวนั่นแหละยุคนี้ถึงไม่มีใครเขาเล่นแบบนั้นกันแล้วมิดจะมานั่งทำเกมทำเกมทำเกมคีป20 30ตัว10นาทีไม่ได้ต้องทำทั้งคีปทำทั้งทำเกมด้วยเลอแชกบอทสโตนเอาจริงดอลเลนเจอร์ในดราฟอ่ะมันเคาน์เตอร์เลอแชกอยู่แล้วนะที่ไม่ใช่ในเลนเฟสอ่ะกิมคิดมาคิดพยายามจะแลกเอาโทบีให้ได้เจอกงขังสวยมากเลยอาจจะว่าไปผมว่าตอนนี้ฟิชแมนน่าจะเป็นคนที่เล่นดิสซัปเตอร์แบบท็อปในโปรซีแล้วมาเล่นเด่น1 2คือไม่ค่อยมีคนเล่นนั่นแหละสาเหตุมันไม่ค่อยมีคนเล่นมันมีคนทำคลิปอวยยศเยอะอยู่ไอ้ Fishman Disrupt เนี่ยจ่ายเชฟชิปอุ้ยเกือบตายแล้วเห็นไหมอย่างที่บอกตอนแรกแชทคิดว่าเออร์ซ่าจะต้องไปวิ่งทำเกมใช่ไหมดูเออร์ซ่าซื้อของซื้ออะไรซื้อฟูรี่มันอยู่ได้เว้ยมันอยู่ฝั่งได้เพราะมันอยู่ฝั่งได้มันเลยไม่ได้แคร์อะไรมากมันถ้าสามารถทำคลิปสูงๆได้มันก็ได้ฟาร์มอยู่ดีอย่างเนี้ยเออร์ซ่าก็เล่นฟูรี่ดอลเลนเจอร์ก็เอามาวิ่งกับทำคลิปจ่ายเลทคนดาเมจไว้ซับมาพร้อมกับขวดยาแต่แบบจ่ายขวดยาไปก็ฟื้นเลือดได้ไม่เต็มที่อยู่ดีไอ้ที่น่ากลัวตอนนี้คือจะได้ฟาร์มแบบฝันหวานหรือเปล่าเพราะว่ามันเจอเลอแชกเว้ยแล้วเลนล่างโทบีคือแบบเดดโปรเฟตออฟอ่ะมันควรจะต้องเลนผ่านเพราะมันซ่อมตัวเองไม่ได้นั่นคือข้อเสียเดดโปรเฟตออฟแล้วคราวนี้มันโดน3โถมใส่ใช่ไหมเลนมันก็ระเบิดถ้าเทียบอะไรแค่นตอนนี้คือไรแค่นเขาได้เฮมโดมาแล้วพอพวกซูฮีโร่มันได้เฮมโดมามันจะเริ่มฟื้นไลฟิชแมน3รุ่ม1อีกละกลายเป็น2ซับคู่นี้คือแบบไดฟ์รัวๆเลยชาร์จ1ไดฟ์อีก1ด้วยโฉบไอ้นี่ก็เทียนเพลเยอร์ภาพเดียวกับเวลาเห็นอินเสเนียเล่นเทียนเลยมาลากคีปออกพยายามยื้อทาวเวอร์ไว้เพราะเทียนตอนนี้ยังไม่เก่งมากเพิ่งจะโล่เลเวล2ถ้ามันยื้อป้อมผ่านไปได้ใช่ไหมก็คือยื้อได้ยาวๆอย่างข้างล่างนี่มันไวเกินไปมันยื้อให้ไม่ได้เว้ยเงิน1 4K อัมเลตปกติเลยแจกบอทสโตนปกติเฮมใหญ่ปกติฟินิกซ์จะซื้ออะไรฟินิกซ์ซื้อเวลได้นะเนี่ยดับนี้ซื้อเวลได้เติมดาเมจทั้ง SB ตัวเองแล้วก็เลอแชกด้วยแล้วหลักคือเจอเดดโปรเฟตต้องรีบฆ่า DP จนแบบนี้ DP ไม่มีตังค์ซื้อไปด้วยผมเลยมองว่าถ้าฝ่ายไม่เก็บเงินมาซื้อฉากตอน15นาทีใช่ไหมแล้วซื้อเวลแล้วซัดไปเลยก็ได้แมปอยู่เหมือนกันลูกหมาวิ่งมาเช็คแมปแล้วนะสตอมสตอมเมอร์เจอโฉบซูเปอร์โนวายัดหลุดระยะทันหรือเปล่าหลุดทันเจอฟรอสแอโร่สวนขากลับอีกแล้วภาพเดิมเลยโอ้ยนึกว่าเล่นอาร์เชอร์ในแล็กว่ะช็อตแบบนี้โคตรหนุกอะแล้วเจอฝั่งตรงข้ามแบบมูฟสปีดต่ำกว่าโอ้กงสวยว่ะกงกันหมากดเชฟชิปมาแล้วไม่เป็นขนมแจกเขาอะคือแบบดิสรัปเตอร์ตายแค่หนึ่งเอง12นาทีโคตรดีอารมณ์ใครคนคุกคลิปไม่แย่นะเว้ยเริ่มโอเคนะไอ้ดอลเลนเจอร์เนี่ยเหลือทาวเวอร์สุดท้ายผมว่า3ทาวเวอร์ไปหมดที่เหลือคื
ทำคลิปสูงอาเบดได้บอสโตนแล้ว13นาทีอ่ะก็ด้วยความที่เล่นดับโลบๆแบบนี้นะก็ปัญหาเยอะหน่อยเว้ยเพิ่งจะเคลียร์โจทย์ไปมาเจอโจทย์ใหม่มาละบอสโตนเลอร์แชกไหนเกมนี้จะต้องเจอไรแคนวิ่งเข้ามาอีกวาโซก็ไม่มีคนซื้อมันจะผ่านทามิ่งช่วงนี้ไปได้หรือเปล่าทามิ่งที่ Shopify เล่นได้ดีกว่าอาร์ดิซี่มาล่อโทบิจ่ายดูเลือด1ชาร์จถ้ายังมีป้อมตรงนี้ไอ้ Shopify มันจะเล่นไม่ได้เว้ยแต่มันเคลียร์ป้อมออกไปได้แล้วเนี่ยมาหมดเลยซับพยายามดูเลือดยื้อสู้สุดท้ายไม่ไหวสวยช็อตนี้คือถ้าเกมเนี้ยไอ้ Shopify ไม่ชนะเนี่ย question mark แล้วอีกฝั่งนึงคือแบบมันต่อให้ขนาดเนี้ยคิดซะว่าดาร์ฟฝั่งนึงคือดาร์ฟมาแข่งอีกฝั่งนึงคือดาร์ฟแบบอารมณ์แบบเพื่อนเล่นพับเกมแล้วซับ2ตัวเนี้ยมันมีสกิลฟาร์มเนี่ยเงินเริ่มมาแล้วอย่างดิสซัปเตอร์มันอารมณ์เหมือนลิชมันฟาร์มไม่เก่งนั่นคือข้อเสียมันแต่สิ่งที่มันดีกว่าลิชคือถ้าเราเก็บเงินมาซื้อคาถาฟ้าได้มันจะเปลี่ยนเกมได้เราก็จะใช้เงินซื้อเซปเตอร์ได้ก็30นาทีดิสซัปมันเลยแบบไม่ใช่เมตาดิสซัปกับอันดี้ก็ฟีลลิ่งคล้ายๆกันนะฮีโร่แบบเด่นเลนเว้ยแต่อันดี้มันแบบทำคลิปได้แล้วก็โดนสเต็ปเดิมก็คือลูกหมาวิ่งเปิดแมปดอเรนเจอร์ฟาร์มอยู่โดน What the heck อ้าวโอเคชาร์จผักลงมาพอดีโอ้โหนี่คืออะไรวะกระชากขึ้นไปให้สัมผัสความรู้สึกของ RTC จิตวิญญาณแห่งขุนเขาเออนี่แม่งคือฟีลลิ่งแบบกูจะทำให้มึงได้สัมผัสถึงพลังแห่งขุนเขามีการกระชากขึ้นไปแบบทักทายกันเป็นไงนี่คือมิติของข้าไปมิติของ RTC เปิดมิติให้ฝันของข้ามสัมผัสอ่ะล่ออะไรมาได้บ้างล่อผีล่อตาติกซอมโฉบหลบตาติกซอมมาซุปเปอร์โนวาไม่ดีละตายตอนแรกก็ดีอะนะที่แรกเอา CK มาได้แต่ Phoenix Fire มันเล่นดีมากโอ้ผมภูมิใจในตัวคุณครับคุณ Fly อ้าวเจอกิมกลับมาตายแต่ทำไมป่ะนี่เมื่อกี้เราซักเจ็ดไอเทมอะไรไว้เราบอกว่าถ้าซื้อเวลน่าจะตอบโจทย์มากกว่าเพราะมันได้เสริมดาเมจตัวเอง SB แล้วก็เลอร์แชกด้วยถูกต้องเลยครับอย่างเงี้ยเดฟโปรเฟตไม่ชอบเว้ย DP มันต้องมีไปอะแต่กว่า DP มันจะได้กรีฟเกมนี้15นาทีควรจะต้องมีกรีฟแล้วเว้ยแล้วมาเปิดวอร์ดรอชาร์จจากมุมมืดเนี่ยดูดิมาอีกละคิดอยู่ดีโผล่มาชาร์จจากข้างหลังโอ้โหเจออาเบดบอสโตนเดินไถฟาสเอ็นครับผมฟาสเอ็นลองคิดภาพเกมนี้ถ้าคุณอยู่ฝั่ง Entity แล้วคุณดาร์ฟฮีโร่มาเว้ยทุกคนดาร์ฟฮีโร่แบบปกติมากแล้วเก็บลาสพิกไว้ให้มิดเลนกดดอเรนเจอร์อันนี้กูจำลองสถานการณ์เกมทั่วๆไปให้แชทคิดภาพตามเฉยๆนะทำอะไรดี Go next คือฝั่งใดก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะฝั่งตรงข้ามมันใช้พลังเรเดียนได้ดีขนาดนี้เพราะฝั่งตรงข้ามคือไรแค่นเลอร์แชกเว้ยมันแตกตีบ้านกระจุยหมดอะเดี๋ยว CK ซื้อบิงมากดอันติบิงกระชากดอเรนเจอร์ดอเรนเจอร์โดนปรึบปรับตายอีกอ
ส่วนตอนนี้เทียนก็คือเล่นเป็นเทียนเว้ยคือเทียนไม่ว่าเกมมันจะชิบหายแค่ไหนเทียนก็จะเล่นแบบนี้แหละเล่นเป็นเทียนวัดสันมาเนียนฟาร์มป่าศัตรูแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่แชทบอกว่าแชร์ทรัพยากรเออร์ซ่าทำเกมเว้ยด้วยความที่เออร์ซ่ามันซื้อฟูรี่มาแล้วตอนนี้ก็หมายความว่าอะไรไม่มีใครทำอะไรให้ใครทั้งนั้นนะครับเนียนฟาร์มป่าศัตรูเอาเองแล้วกันเนี่ยเออร์ซ่าฟาร์มที่หนึ่งดอลเลนเจอร์ฟาร์มที่หนึ่งไม่กล้าโชว์เลนด้วยนะเว้ยคือโชว์เลนเนี่ยไอมาเฟียแมปเนี่ยมาแน่นอนเอาเฮ้ยอะไรอ่ะใครฟาร์มป่าแล้ววะเรียบร้อยโดนล็อกหัวละสกอร์คิวห่าง5นะแต่ว่าวันไซละดูทรงแค่หูรอได้เลยนั่นแหละเอนดิตี้จริงๆว่ะไม่อยากเชื่อว่าคำพูดที่ชอบพูดบ่อยๆแม่งจะเป็นจริงเอนดิตี้ครับผมทีมที่จะเก่งหรือจะกากอยู่ที่ดับเหมือนได้ LC โทบี้อ่ะหรือไม่ก็ LC ฟิตแมนซับ5แบบนั้นเลยจริงๆไม่ควรสลับเลยนะเว้ยคือตอนเรนเจอร์แพ้ไรแค่นใช่จริงแต่ก็เพื่อนๆช่วยดิไอ้นี่คือไม่มีใครช่วยใครแล้วช็อตนี้คืออะไรป่ะ Play of the game as a Moira แล้วก็ตื่น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 เนี่ยโอ้ฮิวเส้นตรงแบบนี้โคตรชิลแล้วฮีโร่เนี่ยใช้ประโยชน์จากซันเลคุ้มมากสมแล้วที่ไอ้คนชอบเล่นฟีนิกซ์ไม่เป็นคนดับเพราะอะไร CK สเตนฮีโร่เลือดเยอะไอ้นี่ตัวใช้เลือดไอ้นี่สเตนฮีโร่นั่นแหละพวกกัปตันเว้ยดาฟให้ตัวเองเฉิดฉายทำไงให้ฮีโร่ที่เราชอบเล่นมันดูมีประโยชน์มันดูแบบซื้อใจ เพื่อนๆว่าเอ้ยดาฟมาแล้วมันดีนะเว้ยก็คือดาฟให้มันเข้ากับฮีโร่ตัวเองยี่สิบนาที12,000ผมชอบไอเดียนี้มากเลยวะไอหมากับ SB เนี่ยเนี่ยดูดิเฮ้ยอะไรวะอยู่บนบ้านอยู่บนบ้านโดนไดฟ์ไปไงลูกหมามันส่องมาแล้วครับตื่นเพลย์ออฟเดอะเกมเนี่ยโคตรสนุก GG คอยินดีด้วยคุณช่วยเซฟชีวิตของผมเอาไว้คุณทำให้ผมประหยัดพลังงานมากๆเจ้า21นาทีจบยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนี่ก็ได้ชื่อคลิปแล้วว่านี่คือตัวอย่างของการเล่นดอลเลนเจอร์มิดเลนที่แชทถามหานะใครถามไว้ก่อนหน้านี้ที่ถามเมื่อวันก่อนบอกว่าเขาไปเอาดอลเลนเจอร์ไปเล่นมิดเลนเนี่ยแหละครับนั่นแหละครับตัวอย่างครับผมคุณก็สามารถเล่นดอลเลนเจอร์มิดเลนชนะฝั่งตรงข้ามได้ครับถ้าฝั่งตรงข้ามมันกดตัวฟาร์มมานะแล้วก็ฟาร์มคู่กันแต่เพลินฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันเล่นเลอแชกมิดเว้ยแล้วมันชื่ออาร์เบดเว้ยคือเซเบอร์ไลท์เขาเล่นคนเดียวได้ใช่ไหมตอนแรก A22 สู้กับเลนล่างเนี่ยก็ดูตึงๆสำหรับ CK เหมือนกันเพราะว่าโทบีก็ซื้อเรดแบนมาคราวนี้พอเอาคริสมาช่วยด้วยมันก็กลายเป็น3-2เดธโปรเฟตก็โดนตะล่อมไล่ตอนกลับเข้าหน้าป้อมไปก็กลายเป็นเลนล่างเสียเปรียบไอมิดก็ไม่ได้ทำเกมแครี่ก็ไม่ได้ทำเกมมันเป็นการดับเดธโปรเฟตที่แบบถ้าผมเล่นเดธโปรเฟตเกมนี้ผมก็ไม่ชอบอะเวลา DP มันกดผีไปดันบ้านมันไม่ใช่แบบเดินเข้าไปกดผีแล้วดันบ้านได้ทื่อๆนะเว้ยมันต้องมีเพื่อนๆมาแบ็กอัพข้างหลังด้วยอะแล้วมันเป็น2ซับที่ไม่ค่อยมีดาเมจกับอีก2ตัวที่เป็น2ตัวฟาร์มแล้วใครมันจะมาแบ็กอัพกับเดธโปรเฟตเกมนี้ก็เลยเป็นเกมทางตรงของ Shopify สบายๆ
ไอ้ดับ Shopify เนี่ยมันจะมีฟีลลิ่งคล้ายๆแบบทันด้าหน่อยก็คือซับเขาทำคลิปได้ถ้าเขาได้แมปไปใช่ไหมซึ่งดับนี่เขาเล่นได้ไวกว่าเขาได้แมปไปปุ๊บเนี่ยอ่ะไอ้ซัพพอร์ตมันก็จะมีเงินบูสต์ขึ้นมาทันทีเพราะว่ามันฟาร์มได้มันทำคลิปได้เกมตอนแรกมันก็ดูแบบมีช็อตพลาดของ Shopify บ้างเวลาที่แบบไดฟ์เข้าไปแล้วฆ่าดอไม่ได้โดนใครสวนกลับมาแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปของเกมนี้เว้ยคือชิ้นนี้ตั้งแต่มีบอสโตนมาเนี่ยจบเลยเอนิตี้แม่งสู้ไม่ได้เลยไม่มีใครสามารถทำอะไรเลอร์แชกได้อันนี้น่าจะต้องบอกว่าเป็นภาพที่เราเห็นได้จากแพทตอนทีไอถ้าใครเล่นโดตาช่วงนั้นก็จะรู้ว่าเลอร์แชกกับบอสโตนเอนจอยเออร์เป็นเรื่องปกติมากครับผมและทีมของคุณเนี่ยก็จะไม่มีคนซื้อวาเซลและทีมของคุณแม่งก็จะไม่มีเคาน์เตอร์เลอร์แชกเว้ยแล้วภาพที่เห็นก็คือเลอร์แชกเดินไถและทุกคนก็ระเบิดแล้วให้กูทำอะไรอ่ะกูทำอะไรไม่ได้โกเน็กซ์